วันนี้ถึงออกมาเรียกร้องกับเขาในวันนี้ค่ะคือว่าค่าเข้าใจเป็นเงินเข้าบัตรอ่ะเราจะไปจ่ายค่าห้องไม่ได้และอีกอย่างนึงเรากินแต่ของแห้งไม่มีของสดไม่มีผักไม่มีผลไม้เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะด้วยส่วนตัวคุณป้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไหมคะไม่ได้เป็นค่ะแต่วันนี้ก็คือมาร่วมเรียกร้องกับเขาค่ะอันนี้คือมีด้วยส่วนตัวมีบัตรสวัสดิการอย่างไรหรือไม่มีไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยมีบัตรสวัสดิการแต่ว่าเขาให้เฉพาะว่าให้เรารูดเอาเฉยๆแต่เราจะซื้อของสดซื้อจ่ายค่าห้องจ่ายค่าแก๊สอะไรพวกนี้เราทำไม่ได้เลยเวลาเราเดือดร้อนมาใครก็ช่วยไม่ได้ค่ะอยากให้เขาเยียวยาเป็นเงินสดแบบนี้ค่ะป้าอยากจะสะท้อนอะไรไปถึงรัฐบาลบ้างไหมคะเกี่ยวกับความเดือดร้อนของเราในตอนนี้ค่ะคือว่าถ้าตอนนี้เขาเยียวยาดอกขอให้จ่ายเป็นเงินสดค่ะเราจะได้เอาไปจ่ายค่าห้องแล้วก็ไปจ่ายค่าแก๊สแล้วก็เอาไปซื้อของสดมาไว้กินมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะด้านภาระหนี้สินอะไรของเราแบบนี้นะคะคุณป้าคะก็ถ้าพูดถึงว่าไอตอนที่ว่าเขาเยียวยาเนี่ยเราก็อยากจะได้เป็นเงินสดอะค่ะแต่ว่าคือมันได้มาเป็นบัตรอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้อะค่ะมันก็จะพากันอดตายหมดเพราะที่บ้านก็มีครอบครัวก็มีอยู่ 3-4 คนแล้วก็ไม่มีงานทำเลยก็จะไม่มีอะไรจะมากินแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่บ้างคะรับจ้างหรือว่าค้าขายเมื่อก่อนนี้เคยเป็นแม่บ้านแต่ทีนี้ตอนนี้คือว่าอายุเยอะแล้วค่ะอายุ60แล้วค่ะแล้วก็มีโรคประจำตัวคือว่าปวดหัวเข่าปวดตรงเอวอะไรนี้ค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ด้วยเบี้ยยังชีพคนชราใช่ค่ะกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแต่ว่ารัฐบาลน่ะเขาบอกว่าเขาจะช่วยแค่ 7,000 แต่เขาก็มาหักเอาส่วนตรงที่ว่าเขาเคยในบัตรใช่ในบัตรคนละ200 300เนี่ยเขามาหักตรงนี้รวมไปด้วยมันก็ได้ไม่ถึงหรอกค่ะก็คืออยากจะได้ 7,000 จริงๆแล้วก็อยากจะได้เป็นเงินสดค่ะค่ะค่ะของป้าไม่ใช่ประกันสังคมมาตรา33นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็อยากจะส่งเสียงไปถึงภาครัฐนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยอยากจะให้เป็นเงินสดเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นสำคัญอย่างอื่นด้วยแบบนี้นะคะก็คุณป้าก็เขียนป้ายมาประกอบด้วยแต่วันนี้ก็มาร่วมกับกลุ่มของผู้ประกันตนในการเรียกร้องเช่นเดียวกันนะคะ